สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุ์ Norwegian Buhund กันเขานั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศนอร์เวย์ครับเป็นกลุ่มสายพันธุ์ของสปิทเป็นสุนัขขนาดกลางมีอายุไข่เฉลี่ยอยู่ที่ 12-15 ปีครับมีความตื่นตัวเป็นมิตรซื่อสัตย์ใจเย็นปรับตัวเก่งและก็มุ่งมั่นครับขนนั้น2ชั้นหนาแน่นกันน้ำกันหนาวสีนั้นก็มีหลากหลายสีเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีดำขาวน้ำตาลสีเทาหรือว่าสีครีมลักษณะเด่นนั้นก็คือหูที่ตั้งตรงแหลมหางม้วนงอขน2ชั้นหนาแน่นครับส่วนประวัตินั้น Norwegian Buhund มีประวัติยาวนานถึง 1,000 ปีเลยครับเชื่อกันว่าสืบเชื้อสายมาจากสุนัขป่าแถบสแกนดิเนเวียถูกใช้เพื่อต้อนวัวแกะและก็กวางสามารถล่าสัตว์เฝ้าบ้านและก็เป็นเพื่อนร่วมทางได้ในอดีตยังมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมต่างๆด้วยครับเป็นสุนัขที่ลำตัวสั้นขาสั้นฉลาดเรียนรู้เร็วฝึกฝนง่ายรักเด็กเข้ากับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีครับเหมาะกับการเป็นสุนัขเฝ้าบ้านสุดๆต้องการการออกกำลังกายแล้วก็การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเอาบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับส่วนการดูแลนั้นแปรงขนปานกลาง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์อาบน้ำเมื่อจำเป็นพาไปพบกับสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพแล้วฉีดวัคซีนตามกำหนดครับฝึกฝนให้เชื่อฟังแล้วก็ควบคุมและพาเขานั้นไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ Norwegian Buhund นั้นเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่เพียงพอผู้ที่มีเวลามากพอที่จะฝึกฝนและก็พาเขานั้นไปออกกำลังกายผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนัขมาบ้างครอบครัวที่มีเด็กหรือว่าผู้ที่ต้องการสุนัขเฝ้าบ้านครับส่วนข้อควรระวังนั้นก็คือ Norwegian Buhund อาจจะเห่าเสียงดังบ้างในบางครั้งอาจจะไล่กลัวสัตว์เล็กครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอาจจะกัดคนแปลกหน้าอันนี้ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ Norwegian Buhund เขานั้นเป็นสุนัขที่ฉลาดฝึกฝนง่ายรักเด็กและก็เข้ากับสัตว์อื่นได้ดีครับเหมาะกับการเป็นสุนัขเฝ้าบ้านเลยแต่ถ้าใครชอบสุนัขสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ